เด่นเดือดเทพนะครับครับผมซีรีส์ชุดใหม่ช่วยกันนะครับฝากไว้ด้วยได้กลับมารวมกันได้ดูของดีครับว่าสมัยก่อนเขาเล่นกันแบบไหนติดตามชมนะครับไปดูว่าเทปออกไปแล้วมันจะขายได้ไหมขายได้ขายได้เดี๋ยวคอยดูกันม้วนฟ้องต่อไปครับท่านผู้ชมครับรับรองไม่เจ๊งเหมือนในนี่ครับเพราะว่านี่ของเด๋อครับตัวเองคงไม่เคยเจ๊งนั่นเจ๊งยันแม่ยายใช่ชุดนี้ครับอยากให้ไปดูเพราะว่าเราได้กี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้เอาโอ้แต่ว่า15ปีก่อน26ได้มาดูซะครับก่อนที่พวกเราจะไม่เห็นกันแต่ละคนแล้วนะเพราะว่ายังไงเทพก็ต้องตายก่อนไม่ได้ผมกลัวผีไม่ต้องไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับครับผมรีบซื้อกันซะก่อนที่เราจะเก็บแผงเก็บไปทำไมอ่ะเดี๋ยวเราขายพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ท่านกำลังชมเทปของเรานะครับ25ปีทองเด่นเด๋อเทพแหม25ปีไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ละคนเรายังไงจะหนุ่มหรือจะแก่หรือยังไงจะบางคนก็แก่ไปเลยบางคนเด็กก็เด็กไปเลยเนี่ยก็มันจะเป็นยังไงก็ท่านมีโอกาสได้พบกันในชุดนี้แหละนะครับก็มีผมเด๋อมีเด่นมีพี่เทพก็มาด้วยกันครบจำนวนนักแสดงของเราประมาณ3คนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราก็แสดงกันแค่3คนกองเกิงอะไรดนตรงดนตรีอะไรไม่มีแล้วครับเราก็แสดงกันแค่3คนก็เวลาจะทำอะไรก็ใช้ปากบางทีก็มีกองแค่ชุดเดียวแล้วก็การแสดงของแต่ละคนอย่างพี่เด่นนี่เขาชอบแสดงกลมั่งเล่นร้องเพลงมั่งร้องเพลงตลกมั่งเล่นกลมั่งพี่เทพเขาก็จะแสดงแบบหล่อๆของเขาแหละครับแล้วก็สุภาพเรียบร้อยเป็นคนตลกนะฮะตอนนี้ก็พบกับคุณเด่นดอกประดู่เลยครับหน้าทีมสมัยก่อนของเราสวัสดีครับหัวหน้าทีมสมัยก่อนนี้25ปีผ่านมานี่เป็นหัวหน้าทีมครับเด่นเด๋อเทพเดี๋ยวนี้ไม่เป็นลูกน้องเด๋อละนะไม่ได้เป็นลูกน้องก็ยังเป็นลูกพี่อยู่นั่นแหละครับครับก็เด่นเด๋อสมัยก่อนนี่จริงๆแล้วเรา2คนเล่นกัน2คนครับนะครับเล่นกันอยู่4เดือนกว่าเล่นทุกคืนแล้วที่เดียวด้วยครับแล้วนึกยังไงฮะถึงจะเป็น3คนก็นึกมันตัวมันขาดไงตัวมันขาดเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าคิดมุกไม่ออกไปไม่รอดแล้วต้องใช้3เพราะ2คนมันเหนื่อยมันไม่มีที่หยุดพักใช่ครับต้องผลัดกันพูดอยู่เงี้ยสมัยก่อนเราเล่น2คนนี่บอกให้ทราบก่อนนะครับ2คนนี่ได้เท่าไหร่รู้มั้ยเท่าไหร่จำได้มั้ย300บาท300บาทก็อื้อแล้วสมัยก่อนนี่300บาทก็เท่ากับสมัยนี้แบ่งคนละ150นะครับก็สบายไปพอเทพมาอยู่ก็ได้300เหมือนกันครับนะครับแสดงว่าหาว่าพี่เทพมาแบ่งค่าตัวไปใช่มั้ยถูกต้องตรงเป๊ะเลยก็คือคนละ100อ๋อคนละ100นะครับแล้วตอนหลังเฮียพี่ชัยเราเห็นเล่นห้องอาหารดาราไงสมัยก่อนเพชรบุรีตัดใหม่สวนอาหารยังไม่มีถนนเกาะกลางเลยใช่ครับเราก็เล่นที่นั่นนะครับเมื่อสมัยก่อนผมเล่นอยู่กับเด๋อ2คนก็เล่นเยอะแยะไปหมดอ่าทีนี้ก็เหนื่อยเข้าร้องเพลงก่อนที่แรกร้องเพลงร้องเพลงอะไรตอนนั้นจําได้อะไรนะแสงจันทร์นวลผ่องเคยฟังมั้ยเคยฟังเคยได้ยินจําได้ป่ะได้ๆๆเช็คๆๆได้ๆมากูว่าคนมีเมียสาวๆนะแล้วมันจะสมองมันจะล้าไม่ใช่ไอ้สายยันถ้าของเก่าๆเนี่ยผมจำได้หมดโอ้ของเก่านี่ผมจำได้ไหนเมียผมมาเก่าเก่าโอ้โหแหมไม่ใช่เก่าอย่างเดียวแตกรายงานด้วยแหมไม่นานไม่นานของเองก็ต้องแตกรายงานเหมือนข้าแล้วไหนร้องยังไงนี่ครั้งก่อนร้องเพลงเราก็ร้องไม่ถนัดเว้ยสมัยก่อนต้องยืนอย่างนี้อ๋อใช่มันจะคู่นี่ต้องมีทางด้วยนะนี่เรียกทางไม่งั้นพอเหลียวขวาพูดไม่ออกครับเมียเดี๋ยวพี่เทพเขาจะต้องมายืนตรงนี้ใช่นี่สมัยก่อนร้องเพลงแบบสมัยก่อนเพลงนั้นดังมากเลยแสงจันทร์นวลผ่องนภาเปล่าผ่าดังทองเมื่อมองและสุขอุราเรื่องเพลงตลกพี่เด่นเราก็มาแปลงนะร้องเพลงคู่ไหนแสงจันทร์ลิบลีท้องฟ้าดูมืดมิดมีพี่มองแล้วปวดหน้าขาโอ้ยน้องก็ปวดลูกตาไม่เห็นจะงามดังว่าดูหน้าพี่แล้วเหมือนลิงไงนะท่านไหนน้องช่างต่อว่าก็วาสนาของพี่น้อยต่อยติ่งทำไมล่ะถ้าหากไม่รักพี่จริงถ้าน้องถอดทิ้งแล้วพี่ต้องชักขาดใจทำก่อชักสองทำก่อชักน้องอยากสับนักชักวันเท่าไหร่สับผิดโอ้โหเดี๋ยวนี่
ชักนิดหน่อยพอมันชักวันละเท่าไหร่ก็พี่เด่นเป็นลมบ้าหมูไปตอนหลุมๆอ่ะถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยชักนานแล้วเนี่ยชักเนี่ยนานนะคำก่อชักสองคำก่อชักน้องไก่สาบนักชักบันเท่าไหร่ชักทีนี้ชักจนขาดใจไม่มีสิ่งใดจะเทียมผีชักสองชั่วโมงชักเสร็จไปพี่ครึ่งชั่วโมงโอ้ไม่ใช่เนี่ยอยู่เนี่ยนี่สองชั่วโมงไม่มีคนมาเงี้ยจะหยุดไหมสิบนาทีก็หน้ามืดแล้วอ๋อชักลมบ้าหมูนะชักนี่แหละสองชั่วโมงชักเสร็จไหมพี่สิบนาทีตอนนั้นที่รักอยากจะเห็นอยากจะเห็นดวงใจพี่นะเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมให้ชมอุ้ยใจน้องแป้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นหัวนมนี่เลิกกันสวรรค์ลมทำไมอ่ะไม่ใช่หัวนมละพี่ให้ชมที่หัวใจก็น้องนี่หรือจะไปรู้ว่าพี่ให้ดูให้ดูนะหัวอะไรพี่เปิดเสื้อละเพื่อให้ดูหัวใจเท่าไหนน้องไพรมาดูเอาหัวนมทำก่อนจากสองเฮ้ยดนตรีมันย้อนไงช่างแล้วอ่ะนี่เป็นแบบสมัยก่อนนี่สมัยก่อนเล่นกันอยู่สองคนมีสองแง่สองงามมั่งสองแง่สองงามอะไรคนก็ชอบนะครับแล้วก็ต่อมาก็ใครนี่จริงๆผมไม่เคยดูมาก่อนเลยว่าตลกสมัยก่อนเขาเล่นกันอย่างนี้ขอโทษพี่ช่างก็ชักสองคำก่อนชักแล้วทำไมแล้วก็โดดชกมาเยอะเยอะเยอะกันคุณจะเอาใหม่คุณจะเอาอะไรแน่เนี่ยจะไปรอสิงโตที่ไหนครับจะแต่งตัวยังไงแน่มาช้ามาช้าก็นักกันเที่ยงมาสามโมงแล้วครับเหลือชั่วโมงแล้วก็ให้ออกแล้วไม่ก็น่าจะบอกไอ้เด๋อมันนี่จะหาเวลาจะอัดรายการอย่างนี้มันก็ต้องหาที่สบายๆข้อไหนกว่าเราจะกินข้าวกว่าเราจะกินน้ำกว่าต้องมากิ๊กกิ๊กกันอีกอะไรกิ๊กกิ๊กอะไรคิดคิดช่วยคิดช่วยคิดโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่ไม่ต้องนี่พอเทพพอผมมาอยู่กับเด๋อเล่นกัน4เดือนปั๊บผมนึกก็เรื่องของพี่ครับผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนพี่เด่นอยู่2คนใช่มั้ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องพี่เด่นก็คุยกันไปเองเพราะว่าอันนี้ผมมาเข้าช่วง3คนแล้วผมจะรู้2คนผมไม่รู้ไม่รู้เลยตอนเราอยู่2คนตอนนั้นพี่เด่นอยู่ไหนอ่ะผมก็อยู่ตามเรื่องของผมผมไม่เกี่ยวอยู่ตามต้นไม้ตามต้นไม้ครับเฮ้ยอันนั้นสัมภเวสีแล้วยังไงพอมาผมมาอยู่ปั๊บผมก็ปูมุกให้เขาเลยเอ๊ะทำไงจะปูมุกให้เทพเล่นได้เพราะเทพเขาวันชวนมาอยู่เขาบอกไม่เล่นหรอกพี่โอ้โหดนตรีลูกทุ่งปีนึงเปลี่ยนมุกหนึ่งคาเฟ่เล่นกันทุกคืนมันเล่นไม่ได้ผมก็บอกเล่นได้ผมก็หยิบผ้ามาก่อนเลยเนี่ยนี่ผมหยิบผ้ามาปุ๊บผมเอาผ้ามานี่นี่พอหยิบผ้าปุ๊บผมก็บอกปานเม่นไปหี่กันแล้วมั้งเนี่ยคนเต็มลงนี่เต็มลงคนเต็มลงใส่เสื้อขาวเลยนี่พอผมหยิบผ้ามาปุ๊บผมก็นี่ไม่รู้จะทำไงแมวอย่างนี้เลยใช่ไหมยังดึงจะเอาผมมันหมดแล้วเมื่อก่อนมันมีผมเอาต้องเต้นเลยอย่าดึงมากมันมีน้อยมีน้อยอยู่ผมปั๊บดึงมาก่อนเพื่อเทมผมยาผมจะดึงทางนี้เดี๋ยวพอดึงแล้วมันจะมีแบบยังดึงก่อนเดี๋ยวไม่เอาจะเอาตรงนี้เอาดึงใหม่ดึงใหม่ไม่เอาดึงผมอ่ะไม่แล้วเอาอย่างเก่าอีกไอ้ที่แบบดึงทำไงนี่แล้วผมดึงพอผูกปั๊บก็ดึงแล้วก็ให้พี่เทพเขาทำแล้วผมก็ทำแล้วผมก็ทำนี้พอเทพผมงงไงเหมือนว่าอะไรทำได้ยังไงวะตะลึงก็เลยเอาตัวเองมั่งอะไรกันวะม้วนแล้วก็ดึงแมวคนเขาเลยรู้หาตูมเลยพอเสร็จแล้วผมทำไงรู้ไหมเด๋อยังไงอีกพอเสร็จแล้วนี่ผมก็จับผมก็ดึงมันเห็นไหมเนี่ยเห็นดึงแมวไปใส่หมวกดีกว่าจะเห็นกว่าดึงเมื่อก่อนมีผมไม่กันเลยทีเดียวก่อนหนึ่งแล้วตอนนี้เขาชนกันแล้วพี่เด่นก็ตีหัวตุ๊บตีดิ
ต้องจบมุกจบมุกแล้วต่อแล้วต่อให้อีกว่ะแล้วต่อมาผมเล่นบุหรี่ไงบุหรี่นี่บอกก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาห้ามสูบบุหรี่บุหรี่เป็นห้ามแล้วทำไมเขาผิดออกมาทำไมอ่ะห้ามเขาโรงงานเขาผิดอยู่นานแล้วอ่ะเขาให้คนได้ดูดน้อยลงเอ้ามันก็หยุดไปเลยสิก็เผาโรงงานบุหรี่ไปเลยเดี๋ยวไปเผากันเพราะเงินก็ทุกวันนี้สังคมทะเลาะกันจะตายเพราะบุหรี่เนี่ยบุหรี่นี่เป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีแล้วก็ผิดมาทำไมรัฐบาลผิดมาทำไมเอ้าเขาก็มีเงินมาช่วยเหลือแล้วนี่คุณจะเล่นตลกมีเงินมาช่วยเหลือเสร็จแล้วคุณก็ต้องให้เขาดูทีเพราะว่าก็คุณทำขึ้นมาเองอ่ะคุณห้ามแต่ว่าถ้าคนอื่นแต่ตัวเองทำใช่เออทำได้ยังไงพี่เด่นก็เอาเพื่อเอาเงินบางส่วนเอาเงินไปช่วยไปไหนส่วนจนอีกส่วนเอาไปไหนเอาไปช่วยคนยากจนเอาไปสร้างไอ้นู่นสร้างไอ้นี่กับแล้วก็คนอื่นเขามีงานทำแล้วถ้าเกิดคนไม่ดูดแล้วจะเอาที่ไหนไปสร้างก็นั่นเลยสิเอาก็นั่นเลยสิคนไม่ดูดแล้วจะเอาที่ไหนไปห้ามเขาดูดพี่เทพครับครับผมมาเล่นตลกผมไม่อยากติดคุกครับพี่เด่นลูกเมียผมยังเด็กอยู่ภาคศิลป์มาก่อนนี่เพื่อจับกันเลยแจมผลแจมผลอ๋อตั้งแต่ภาคศิลป์แจมผลตายไปแล้วนี่บุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าสูบแม่สมัยก่อนผมเล่นไม่ดีแล้วมาดูดทำไมไม่ได้ดูดเอามาเล่นกลเล่นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามเอามาโชว์นี่ถ้าประเทศนี้เขาจะมีไอ้นั่นแหละนะเซนเซอร์อ๋อเซนเซอร์โมเสสอะสเลดสเลดอะโมเสสลุงโมเสสบ้างอ๋อนี่บุหรี่นี่เราไม่ได้บุหรี่เราไม่เอาดอบุหรี่นี่เข้าจมูกนะครับแล้วดึงออกหูนี่อันนี้คนภาษาไทยภาษาไทยนี่ภาษาฝรั่งซิกาเรตอินโนตเอาเอียสมัยก่อนสมัยก่อนภาษาอะไรภาษาจีนหุงเกี้ยนะหุงเกี้ยนะใส่ผีออกหูฮีฮีฮีลังฮีลังฮีลังหูหนวกหูหนวกอย่ากลับคำนะฮีลังเออยังไปบอกให้เขารู้อีกเออพี่เด็กก็เล่นนี่แล้วไปย้ำทำไมเข้ากลัวกันเลยกลับกันหมดเลยเนี่ยแทนที่จะไม่กลับจะกลับทำไมฮีลังทำไมก็นั่นแหละไม่ไปย้ำกันทำไมอยากกลับนะแล้วแกนี่พี่เด่นอยากกลับแล้วนะแล้วบุหรี่นี่ก็ผมก็สูบแต่ตอนนั้นพี่เทพมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่ใหม่ยังสูบบุหรี่ไม่เป็นใช่ตอนนั้นยังขาสั้นอยู่เลยใส่มาอะไรกระจูแค่นี้มาอยู่กับพี่เด่นใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนั้นยังเข้าบุหรี่อยู่เลยเดี๋ยวพี่ซอยออกแล้วยังไงต่อจากนั้นท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะครับการดูดบุหรี่ไม่มีใครดูดได้เหมือนพี่เด่นจริงใช่บุหรี่ใครจะเหมือนผมล่ะอะไรอ่ะเอามาให้คนทำไมพี่เด่นเขาต้องบังกันไว้ไม่ได้เหรอเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บก่อนไปเก็บจะให้ใครเขาบุหรี่เนี่ยดูแล้วไงแล้วเดี๋ยวมันไปเลยไม่มาว่าไงมาดิเนี่ยอ๋อเสพบุหรี่หายตอนนั้นแสดงแบบนี้ผมสูบบุหรี่ไม่เป็นนะไม่เป็นโอ้ปุ๊บเข้าไปโอ้ยหนักไฟแช็กโอ้ยก็ไปขอให้คนนู่นตอนนั้นพี่เทพเขาไปอยู่ได้กี่เดือนแล้วเล่นมุกนี้วันแรกเลยแล้วโอ้แล้วไงแล้วเขาก็หายไปเลยนะ เหมือนกับหายไปเลยเหมือนตอนแยกวงครั้งสุดท้ายอ่ะ ที่เขาไปเลยอ่ะหายไปอย่างเงี้ยมันได้ถึงเนี้ยผมแยกวงสุดท้ายมันมาแล้วเอาตีเอาตี